ในคลิปนี้นะครับจะรวบรวมข่าวลือของ iPhone 13เท่าที่เราหามาได้นะครับผมณตอนนี้วันที่23กรกฎาคมปี2021จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวทีมงาน iMod จะรวบรวมให้ได้ฟังกันครับสวัสดีครับผมต้อม iMod นะครับนานแล้วนะครับที่ไม่ได้ทำคลิปอัปเดตเกี่ยวกับข่าวลือของ iPhone 13ให้ได้ฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะพยายามอัปเดตที่หน้าเว็บนะครับแต่ในรอบนี้ครับวันที่23กรกฎาคม2021ถ้านับเวลานะครับก็จะเหลืออีกประมาณ2เดือนนะครับก่อนที่จะถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงฤดูของการเปิดตัวของ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเอาเป็นว่ารอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปข้อมูลเท่าที่เรารวบรวมได้มาให้กันรับชมนะครับอย่างแรกว่ากันในเรื่องของชื่อนะฮะซึ่งชื่อที่จะเรียกนะหลายๆคนอาจจะเรียกติดปากว่าเป็น iPhone 13นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีข่าวอื่นๆหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลสำรวจเนี่ยผู้ใช้ส่วนใหญ่อยากจะให้เรียก iPhone 12s หรือว่า iPhone 2021มากกว่าเพราะว่าเลข13นะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่า lucky number ใช่ไหมเลขที่อาจจะไม่เป็นมงคลสำหรับฝั่งของตะวันตกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันว่าสุดท้ายปุ๊บชื่อของ iPhone ของปี2021เนี้ยจะเรียกว่า iPhone 13จริงๆหรือเปล่าต้องรอติดตามชมกันนะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของจำนวนรุ่นนะครับคาดว่า iPhone ในปี2021นี้จะมีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นเช่นเคยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12นะก็จะมี iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะครับข่าวลือบอกว่าจะมีให้เหมือนกันทั้งหมด4รุ่นนะครับและอาจจะเป็นปีสุดท้ายของ iPhone รุ่นมินิเพราะว่ามีข่าวบอกว่าในปี2022นั้นรุ่นมินิจะถูกตัดออกจากรายการผลิตนะครับแต่ว่าจะเพิ่มรุ่นใหม่ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับผมยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะฮะต่อมาครับในเรื่องของดีไซน์เนี่ย iPhone 13มีข่าวลือว่าจะมีดีไซน์คล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 12ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ตัวเครื่องเป็นแบบเหลี่ยมนะครับจำนวนของกล้อง2กล้องกับ3กล้องนะครับผมแล้วก็บอดี้อะไรเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างเพิ่มเติมถ้าในฝั่งของหน้าจอนะครับหน้าจอนี่มีข่าวลือมาว่าจะใช้เป็นหน้าจอ OLED เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือมาพร้อมการรองรับความถี่แบบ120เฮิรตซ์นะครับซึ่งเราได้เห็นความถี่นั้นอยู่บนทางฝั่งของ iPad Pro ยกตัวอย่างเช่น iPad Pro 2021ตัวนี้ครับก็รองรับความถี่120เฮิรตซ์ที่เรียกว่าโปรโมชั่นนั่นเองนะครับบอกให้ก่อนนะครับว่าในปัจจุบันไม่มี iPhone รุ่นไหนเลยนะครับที่หน้าจอรองรับ120เฮิรตซ์เพราะว่า iPhone 12รุ่นที่ดีที่สุดณตอนนี้หน้าจอก็ยังคงเป็น60เฮิรตซ์นั่นเองครับนอกจากข่าวลือที่บอกว่าหน้าจอจะรองรับ120เฮิรตซ์นะครับยังมีเพิ่มเติมขึ้นอีกก็คือจะรองรับหน้าจอแบบ Always On Display ด้วยนะครับซึ่งหน้าจอแบบ Always On Display เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับบนอุปกรณ์ของ Apple จะมีอยู่ในฝั่งของ Apple Watch Series 5และ Apple Watch Series 6นะครับซึ่งหน้าจอ Always On Display นั้นข้อดีของเขาก็คือหน้าจอนั้นจะติดตลอดเวลาถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะดูข้อมูลอะไรนะฮะเราก็สามารถดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องมายกหน้าจอขึ้นแล้วก็กดเพื่อเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกนะครับผมรอดูกันว่าจะมาหรือเปล่านะฮะไหนๆก็มาทางฝั่งของ Always On แล้วนะฮะผมพูดต่อไปเรื่องของแบตเตอรี่เลยเพราะว่ามีข่าวลือมาว่าแบตเตอรี่ใน iPhone ของปี2021นั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นซึ่งส่วนนี้ก็อาจจะมาสนับสนุนสมมติฐานที่บอกว่าหน้าจอของ iPhone นั้นจะรองรับแบบ Always On Display นะครับและนอกจากนี้นะครับมีข่าวลือมาในส่วนของกล้องหน้า True Depth นะครับบริเวณส่วนนี้นะฮะหรือที่หลายๆคนอาจจะเรียกติดปากว่ารอยบากนะครับซึ่งใน iPhone 2021เนี่ยมีข่าวลือมาว่ารอยบากบริเวณตรงนี้แหละจะมีขนาดที่เล็กลงนะครับเนื่องจากอาจจะลดขนาดของตัว Face ID ลงนะครับแล้วก็ขยับลำโพงด้วยนะครับจึงทำให้บริเวณส่วนนี้มีขนาดที่เล็กลงกว่าปัจจุบันนะครับใน iPhone 2021มีข่าวลือว่าจะใช้ชิป CPU A15 Bionic นะครับผมแน่นอนนะฮะเพราะว่าใน iPhone 12เองนะปัจจุบันเป็นชิป A14 Bionic แต่ว่ารายละเอียดภายในนั้นยังไม่รู้ว่าประสิทธิภาพจะดีขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนเพราะปกติแล้วการที่ Apple เปิดตัวชิป CPU รุ่นใหม่ๆนั้นประสิทธิภาพจะดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ว่าถึงเรื่องของแรมเรายังไม่เห็นข่าวลือเรื่องของแรมว่าใน iPhone 2021นั้นจะมีขนาดเท่าไหร่
แต่ถ้าเราดูข้อมูลณปัจจุบันนะครับ iPhone 12กับ iPhone 12 mini นั้นจะมีแรมขนาด 4GB นะครับส่วนในรุ่น iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นั้นจะให้แรมมาทั้งหมด 6GB นะครับซึ่งมากกว่ากันอยู่ที่ 2GB ดังนั้นในปี2021นี้ถ้าเพิ่มขึ้นมาผมคิดว่าก็น่าจะเป็น 8GB อันนี้คือความเป็นไปได้ที่มากที่สุดนะครับเพราะว่าไม่น่าจะให้มากกว่านี้ต่อมาเป็นเรื่องของความจุนะครับมีข่าวลือมาว่าจะให้ความจุมาที่1เทราไบต์นะฮะแต่ก็มีอีกข่าวนึงที่บอกว่าคงจะให้ความจุสูงสุดเท่าเดิมแหละสูงสุดที่512 GB นะครับยังไม่มีการเพิ่มสุดท้ายเราต้องไปรอดูนะฮะว่าจะออกมาที่เท่าไหร่512 GB หรือว่า1เทราไบต์ก็ต้องติดตามกันมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับผมมีข่าวลือมาว่าใน iPhone 2021นี้จะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของกล้องอย่างแรกก็คือตัวกล้องจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับทั้งในแง่ของตัวเลนส์เองนะครับปัจจุบันถ้าเราดูขนาดของตัวเลนส์นะฮะจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมแต่ใน iPhone 2021นี้มีข่าวลือมาว่ามันจะใหญ่ขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมที่เราเห็นอยู่มันจะใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับและในฝั่งของการวางตำแหน่งของตัวกล้องจะเปลี่ยนไปนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นเรียงแบบ stack ก็คือเป็นชั้นใช่ไหมแต่ว่าในปี2021อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน่อยคือจะเปลี่ยนมาในมุมทะแยงนะครับเป็นบนซ้ายแล้วก็ล่างขวาประมาณนี้นะครับทั้งนี้อาจจะมาจากการปรับขนาดเลนส์ของกล้องที่มันใหญ่ขึ้นและต้องการวางตำแหน่งให้มันดูโอเคมากกว่านะครับซึ่งเขาน่าจะปรับดีไซน์เป็นประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ในเรื่องของคุณภาพกล้องนั้นมีข่าวลือบอกว่าตัวเลนส์อัลตร้าไวด์จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังก็คือเลนส์อัลตร้าไวด์ณปัจจุบันนะใน iPhone 12เนี่ยเลนส์อัลตร้าไวด์รองรับการถ่ายไนท์โหมดคุณภาพคมชัดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะไม่มีออโต้โฟกัสนะครับแต่ว่าในฝั่งของ iPhone 2021มีข่าวเลยว่าเลนส์อัลตร้าไวด์ของตัวนี้แหละนะครับจะยัดออโต้โฟกัสมาให้นั่นหมายความว่าเราจะสามารถถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์แล้วระบบออโต้โฟกัสมันจะทำงานมันก็ทำให้การถ่ายวิดีโอหรือว่าการถ่ายรูปนั้นมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เองระบบกันสั่นนะมีข่าวลือบอกว่า iPhone 2021ทุกรุ่นจะมาพร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS ที่มีกันสั่นแบบเซนเซอร์ชิปด้วยนะครับเล่าให้ฟังตรงจุดนี้แล้วกันในปัจจุบันเนี่ย iPhone 12 Pro Max เท่านั้นที่มาพร้อมระบบ OIS ที่มีกันสั่นแบบเซนเซอร์ชิปเข้ามาด้วยมันเป็นเหมือนกันสั่นแบบ2ชั้นน่ะกันสั่นตัวแรกที่เป็น OIS คือจะเป็นกันสั่นที่ชิ้นเลนส์นะครับเวลาเราขยับกล้องเงี้ยชิ้นเลนส์มันจะมีระบบที่ช่วยให้เวลาที่เราถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนั้นมันตัวเลนส์มันไม่ขยับมันก็เลยทำให้ภาพนิ่งนะครับและเสริมขึ้นมาอีกนะครับใน iPhone 12 Pro Max เนี่ยการกันสั่นแบบเซนเซอร์ชิปนะครับฟีเจอร์แบบเนี้ยที่มีอยู่ใน12 Pro Max ในเรื่องของการกันสั่นนะจะถูกนำมาใช้กับ iPhone 2021ทุกรุ่นนะฮะพูดง่ายๆว่าเอาฟีเจอร์ของตัว Pro Max นะครับในเรื่องของการกันสั่นมาให้กับทุกตัวเลยนั่นเป็นฝั่งของข่าวลือที่บอกว่ามากับทุกรุ่นนะครับแต่มันก็จะมีอีกฝั่งนึงที่บอกว่าฟีเจอร์แบบนี้จะสงวนสิทธิ์เอาไว้เฉพาะในฝั่งของรุ่นโปรเท่านั้นนั่นหมายถึง iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันว่าจะมาจริงๆหรือเปล่านะฮะต่อมาไหนๆก็พูดเรื่องของกล้องด้านหลังนะครับมีจุดนึงก็คือในเรื่องของ LiDAR Scanner นะครับหรือว่า LiDAR Sensor ซึ่งเป็นจุดดำๆที่อยู่บริเวณใต้กล้องนะครับณปัจจุบันมีเฉพาะ2รุ่นคือ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะครับฝั่งรุ่น iPhone 12นั้นจะไม่มีนะฮะแต่ว่าในรอบนี้ก็มีข่าวลือเช่นกันครับว่าจะมาในทุกรุ่นและอีกกลุ่มนึงก็จะบอกว่าเหลือไว้ให้กับรุ่น Pro เท่านั้นนะฮะอันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปเนาะเราต้องรอดูแล้วกันนะครับผมเอาง่ายๆคือรุ่น Pro มีแน่นอนแต่รุ่นธรรมดานั้นจะมีหรือเปล่านะครับสำหรับ LiDAR Sensor นะครับมาในฝั่งของการรับสัญญาณกันบ้างนะครับมี2เรื่องที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังข่าวลือที่บอกมานะครับเกี่ยวกับคลื่น 5G แล้วก็เรื่องของ Wi-Fi เริ่มกันส่วนของ 5G ก่อน iPhone 12เป็น iPhone รุ่นแรกที่รองรับสัญญาณ 5G นะครับจะมีอยู่2รูปแบบคือ 5G แบบคลื่นแบบมิลลิเมตรเวฟแล้วก็ 5G แบบสับ6 GHz สับ6 GHz นั้นใช้ได้ทั่วโลกครับรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ว่าคลื่นแบบมิลลิเมตรเวฟนั้นณปัจจุบันมีใช้เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับข่าวลือบอกว่าไอ้คลื่นตัวมิลลิเมตรเวฟนี่แหละใน iPhone 2021นั้นจะรองรับในหลายๆประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าข่าวลือนี้จะจริงไหมถ้าจริงหลายๆประเทศก็คงจะได้สัมผัสประสบการณ์ 5G แบบมิลลิเมตรเวฟกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมและส่วนต่อมาครับในเรื่องของ Wi-Fi ปัจจุบันนะครับใน iPhone 12นั้นรองรับสัญญาณ Wi-Fi 6นะครับหรือว่า Wi-Fi แบบ AX นะฮะที่เราใช้กันอยู่ถือว่าค่อนข้างที่จะแรงมากแล้วนะครับ
Wi-Fi 6นั้นจะรองรับคลื่นความถี่ที่ระดับ5 GHz นะครับแต่ว่ามีข่าวลือใน iPhone 2021บอกว่า Wi-Fi ของตัวเนี้ยจะอัปเกรดเป็น Wi-Fi 6E นะครับคือมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นมากกว่า Wi-Fi 6ถามว่าจุดแตกต่างคืออะไรจุดแตกต่างก็คือจะรองรับคลื่น Wi-Fi ความถี่ที่เป็น6 GHz ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเราจะสามารถรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับความเร็วนั้นมากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องมารอดูกันนะฮะส่วนในฝั่งของพอร์ตนะครับก็ยังคงลือมาว่าจะใช้พอร์ต Lightning เช่นเดิมนะครับหลายคนก็อาจจะคาดหวังว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นพอร์ต USB-C สักทีแบบทางฝั่งของ iPad Pro อย่างเงี้ย iPad Air 4อย่างเงี้ยนะฮะแต่หลายๆรายงานก็บอกว่ายังคง strict หรือว่าติดอยู่ที่พอร์ต Lightning อยู่นะครับรอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงส่วนเรื่องของสีมีบอกมาว่าสีใหม่ที่อาจจะออกมาก็คือเป็นสีของ Matte Black หรือว่าเป็นสีดำด้านซึ่งสีดำนะครับเราเคยเห็นมาแล้วในสมัย iPhone 7นะฮะ iPhone 7นั้นจะมีสีดำอยู่2แบบคือสีดำแบบ Jet Black แล้วก็สีดำ Black นะครับตอนสมัย iPhone 7ที่ใช้ Jet Black นั้นมันสวยนะสวยมากเลยมันดูแบบ Glossy มีความสวยงามมากแต่ว่าปัญหาที่ตามมาคือเห็นรอยที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากและอันที่2ก็คือเวลาที่เราใส่เคสเข้าไปอ่ะมันจะเป็นลายน้ำเคสมันแปะเข้าไปแล้วก็จะเป็นคราบน้ำมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้ในเรื่องของสีที่เขาลือมานอกจากนี้ยังมีอีกนิดนึงครับสีเนี่ยเขาบอกว่าทาง Apple กำลังทดสอบสีใหม่อยู่นะครับเป็นสีทองแดงหรือว่าสีคอปเปอร์อาจจะออกไปในโทนของสีชมพูแบบโรสโกแดงแบบโรสโกอะไรประมาณนี้และที่สำคัญครับมาดูในเรื่องของวันเปิดตัวกันบ้างข่าวลือแจ้งมาว่า iPhone ปี2021นี้อาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนนะครับเล่าให้ฟังอย่างนี้ปกติแล้วเนี่ย iPhone จะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าในปีที่แล้วปี2020นะครับ iPhone 12ที่เราเห็นกันอยู่ในมือตอนเนี้ยเปิดตัวช้ากว่าปกติเพราะว่าในรุ่นนี้นะครับถูกเปิดตัวไปเมื่อวันที่13ตุลาคมของปีที่แล้วนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ที่เราทราบกันนะครับสถานการณ์โควิดที่ยังไม่คลี่คลายนะก็เลยทำให้การเปิดตัวและก็การผลิตนั้นมีความล่าช้านะครับแต่ว่าในปี2021นี้อาจจะเพราะการวางแผนที่ดีขึ้นหรือเปล่าได้ประสบการณ์มาแล้วหรือเปล่านะครับจากทาง Apple เขาก็เลยวางแผนแล้วก็ทำให้กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับนั่นคือในเดือนของกันยายนสุดท้ายนั้นวันที่เป็นเท่าไหร่เดือนกันยายนจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เช่นกันนะครับผมก็ค่อยรอติดตามกันไปนะครับและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่พวกเราได้รวบรวมออกมาไว้ให้นะครับจะไม่พยายามทำหลายๆคลิปจะเอามาเฉพาะเนื้อๆมาให้เราได้ฟังกันเลยนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมที่น่าสนใจแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์นะครับทีมงานจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมโอเคครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อมเลยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ